สวัสดีค่ะชนีทั้งหลายเอ้ยคุณผู้หญิงทั้งหลายนะคะที่กำลังเฮ้ยอาจจะมีประจำเดือนแล้วกำลังเข้าห้างไปเลือกซื้อผ้าอนามัยหรือใครเคยเป็นแบบนี้บ้างคะใช้แฟนไปซื้อผ้าอนามัยแล้วสุดท้ายคุณผู้ชายก็จะไปยืนแบบว่าตายหน้าเคาน์เตอร์หรือว่าหน้าเชลฟ์ดิสเพลย์วางของเพราะว่ามันเยอะเกินไปแล้วจะซื้ออันไหนมาให้เราดีขนาดเราเองยังงงเลยนะคะวันนี้ค่ะเอเลยมีวิธีการเลือกผ้าอนามัยมาฝากกันค่ะโดยเฉพาะนะคะตอนนี้เอไปเจอผ้าอนามัยแบรนด์นึงค่ะซึ่งเขาเป็นน้องใหม่เอเพิ่งเคยใช้เขามาเดือนที่แล้วนี่เองนะคะแต่ว่าคือชอบมากค่ะด้วยความที่มันแบบว่าเป็นแบบว่าบางๆสลิมกำลังดีนะคะไม่ได้แบบบางจนเหมือนไม่ใส่จนเกินไปเดินไปประจำเดือนหลายอุ๊ยฉันใส่ผ้าอนามัยหรือเปล่าตกใจนี่ละค่ะ N21 Anyone นะคะซึ่งเป็นผ้าอนามัยที่แบบว่าเฮ้ยข้างในมันแบบดีงามมากชิ้นแบบน่ารักกระทัดพกเล็กกระทัดรัดพกพาง่ายนะคะนี่เลยคือแกะออกมานะคะจะเป็นแบบนี้นี่บางเฉียบนะคะแล้วก็คือเขาห่อมาแบบอย่างดีไม่ให้แบบว่าโดนฝุ่นโดนอากาศข้างนอกนะคะเพราะว่ามันอาจก่อให้เกิดอาการระคายเคืองได้นะคะแกะออกมาข้างในนะตัวนี้เอลืมบอกว่า N21 ตัวนี้จะเป็นแบบนี้นะคะของเอจะเป็นรุ่น Day Use นะคะคือความยาว245 มิลลิเมตรนะคะคือมันจะแผ่นยาวประมาณนี้เหมาะสำหรับกลางวันแล้วก็เป็นแบบมีปีกนะคะก็คือลอกออกมาแบบนี้เลยนี่นะคะคือหน้าสัมผัสของเขานะคะข้างหน้าของเขาจะเป็นแบบนี้เลยให้สัมผัสที่แบบค่อนข้างนุ่มสบายนะประทับใจตัวเนี้ยตรงที่เวลาที่ประจำเดือนไหลมาเยอะๆนะคะมันจะซึมไปในแผ่นไวทำให้ไม่ไหลเลอะเทอะออกมาด้านข้างนะคะแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าแห้งสบายจริงๆนะคะไม่มีความรู้สึกอับชื้นระหว่างวันเลยและถ้าใครจะเลือกซื้อผ้าอนามัยในครั้งต่อไปนะคะอยากแนะนำให้ลองตัวนี้มากๆเลยนะคะคือต้องบอกว่ามันใช้ดีแล้วก็เรารู้สึกสบายเราเลยอยากเอามาบอกต่อนะคะกับ N21 Anyone ตัวนี้เลยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสิ่งดีๆสำหรับวันนี้เอ็นขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย